สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิด BT นะครับที่ใช้สำหรับเล่นเกม Nox หรือว่าเกมแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับบอร์ดของ AMD นะครับ B450 นะผมโอเคครับอันดับแรกเรากดรีสตาร์ทก่อนเลยนะครับผมจากนั้นครับมือรอที่ F2 อย่างไวนะครับ F2 นะครับพอจอมันดำเราก็กดย้ำๆเลยนะครับผมมาละกดย้ำๆเลยนะครับโนสิกนอลมาละแล้วมันก็จะเน่าเอ้ยเด้งสู่หน้าไบออสนะผมมาละโอเคนะครับผมดูกันช้าๆนะครับเป็นของกิกะไบต์นะผมเข้ามาที่ MIT หรือ MLT นะไม่รู้เหมือนกัน I หรือ L แล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับผมเข้ามาตรงเอ้ยโทษครับผิดเดี๋ยวก่อนอันนี้ครับอันแรกนะผม Advanced อะไรเนี่ย Frequency Settings นะครับเลือกอันนี้ครับ Advanced CPU Setting เลือกอันนี้2นะผมจากนั้นครับ BT ของเราอ่ะในชื่อของเมนบอร์ด AMD นะครับก็คือออคชั่นนี้นั่นเองนะผม SVM mode นะผมปรับเป็น able นะครับตัว e นำหน้านะผมคลิกเข้าไปว่าผมก็ปรับละจากปกติมันเป็น disable นะผมก็ทำให้เป็น able ซะเสร็จแล้วนะครับเลือกไปที่ save and exit นะผมเลือกอันแรกเท่านั้นนะครับคลิกเข้าไปคลิกไม่ออกกด space bar แล้วก็กด yes แค่นี้ก็เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเล่นได้ละมันก็จะเร็วขึ้นนะครับผมโอ้ยโทรศัพท์เนาะเคแอปแล้วก็เข้าแอปที่เราจะใช้กันเลยนะผมผมจะใช้เป็นแอป Nox นะครับเลือกอันนี้เรามาดูกันว่ามันเร็วจริงอย่างที่บอกไหมอันนี้นะผมสำหรับคนที่โหลดไว้แล้วนะครับก็ให้เลือกตรงนี้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับเลือกตรง Multiplayer Manager นะผมมันก็จะมีอันที่เราแบบโหลดไฟล์เกมไว้แล้วอันนี้ตัวแรกนี่คือ 10GB นี่ก็คือไฟล์เกมที่ผมโหลดนะผมยิ่งเรามันสามารถเปิดได้หลายจอในทีเดียวนะผมแต่ขึ้นอยู่กับ RAM ของคุณนะครับแล้วก็ CPU ด้วยว่าจะไหวไหมผมแนะนำเป็นถ้าจะเปิดฟาร์มเกมแบบหลายๆจอนะควรเป็น RAM 16นะผมแล้วก็ไอ้ CPU ควรเป็นเครื่องอะไรนะ8คอร์16เทรดนะครับหรือว่า6 12ก็ได้นะผมกำลังดีมันเร็วรวดเร็วรอโหลดสักนิดโอเคมาแล้วเน็ตอาจจะมีหลุดนิดนึงนะครับเป็นธรรมดา